กลับพบกับโค้ดแคสเตอร์อีกนะครับวันนี้เราจะกลับมาต่อกันที่รีดิวแบบแอดวานซ์ขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยยังใช้กันอยู่ที่โค้ดเดิมนะครับเราจะมาทำออบเจกต์ที่แยกรายชื่อผู้ชายกับผู้หญิงแยกออกจากกันนะฮะกรุ๊ปปิ้งว่างั้นดีกว่าครับดูกันเริ่มเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาปั๊บลบของเดิมทิ้งก่อนทีนี้เนี่ยผมจะทำให้มันออโต้จับกรุ๊ปได้ด้วยจับกรุ๊ปบายประมาณว่าเอายูเซอร์มาแล้วกรุ๊ปบายเจนเดอร์นะฮะว่ามีอะไรบ้างแปลว่าinitial ค่า initial ของการ reduce นะฮะเราไม่ต้องมีอะไรเป็น object เปล่าๆเดี๋ยวดูความเจ๋งของ reduce นะครับเริ่มนะฮะก่อนแรกนะฮะเราดูก่อนสิ่งที่ทำตอนที่เจอ user คนแรกเลยคือดูก่อนเลยว่าในตัว object stat ผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันมีเพศของ user นั้นอยู่หรือยังนะครับ if state type วงเล็บแบบนี้นะที่เป็น property asset อะไรแล้วแต่จะเรียกแล้วกันว่าเรียกกันว่าอะไรif นี้ก็คือถ้ามีเพศของ user คนนั้นอยู่ใน object state แล้วเราก็push user คนนี้เข้าไปนะครับแต่ถ้าไม่มีเมื่อไหร่ล่ะที่มันจะไม่มีเพศของ user คนนั้นอยู่ก็คือครั้งแรกที่เข้ามาผู้ชายคนแรกก็ต้องหาก็ในสแตทก็ยังไม่มีรู้จักผู้ชายก็ยังไม่มีผู้ชายเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเท่ากับปึ๊บ user นะฮะไอแวะไปกินน้ำมานะครับถ้ามันยังไม่มีเพศของ user คนนั้นอยู่ใน object stat ของเรานะฮะเราจะให้ field ที่เป็นเพศเนี่ยเพศ male stat.male อย่างเงี้ยเท่ากับ array ของuser คนนั้นแหละอะเรย์เปล่าๆที่มี user คนเดียวดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่าครับโอเคดูความเท่ครับของ reduce เห็นไหมครับเป็น object ซูมหน่อยเป็น object นะฮะที่มี2 field field แรกคือ male field ที่2คือfemale male เป็น array ที่มี user 2คนอยู่นะคือโทมัสและแอนดรูว์ส่วน female ถูกบอกดีกว่ามันตามเมาส์อ่ะดูแล้วงงส่วน female นะ female ปึ๊บมีเป็น array ที่มี user 3คนนะฮะปึ๊บนี่ปิดการมันอยู่ตรงนี้ปึ๊บfemale ที่มีอะไรที่มี user 3คนที่เป็น female หมดเลย Betty Nancy Judith จะเห็นว่า reduce นี่มันทำอะไรได้เยอะมากเลยนะฮะสมมุติถ้าผมอยากหา sum sum เปลี่ยนจากอะไรของ user เป็น sum ผลรวมของอายุตามเพศแล้วกันเพราะฉะนั้นผมก็เปลี่ยนตรงที่เมื่อเจอตัวแรกนะฮะเพศนั้นคนแรกเราก็ให้ค่าเป็น user.age ปั๊บตรงนี้จะแปลว่า
ผู้ชายคนแรกมาปุ๊บเอาอายุ8ผู้หญิงคนแรกมาเอาอายุ8เข้าไปในฟีฟีเมลนะฮะและเมื่อเจอว่าอ่ะผู้ชายคนที่2ผู้หญิงคนที่2ผู้หญิงคนที่3นะฮะก็จะต้องเอาค่าเดิมมาบวกเท่ากับ user.age รับดูผลลัพธ์ครับผมผลรวมอายุของผู้ชายคือ32ผลรวมอายุของผู้หญิงคือ56นะฮะใช่ไหมผู้ชาย24บวก8 32นะฮะผู้หญิง22บวก19บวก15 56แหละผมเชื่อว่ามันถูกก็จะเห็นว่าการใช้รีดิวเนี่ยพลิกแพงได้หลากหลายสุดๆนะฮะซึ่งในตอนนี้ก็อาจจะจบแค่นี้ก่อนเนาะเรื่องรีดิวก็อาจจะพักไปแป๊บหนึ่งรอผมนึกตัวอย่างไอเดียอะไรออกก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะมาอัดเพิ่มกันเรื่องรีดิวตอนนี้ก็คงจะจบน่าจะเป็นท่อนแรกของ functional programming นะฮะการเล่นกับ array กับการส่งค่าฟังก์ชันไปฟังก์ชันมาซึ่งแน่นอนว่ามันใช้ได้เยอะแหละผมเขียน React ผมก็ใช้เยอะมากเลยเพราะไม่งั้นเราต้องมานั่งวนลูปนั่งเซตหนุนเซตนี่อะไรกันเองมากมายนะฮะก็เขียน reduce หลักๆเลย map filter reduce เนี่ยฮะใช้บ่อยมากเดี๋ยวไว้คลิปหน้าดีกว่าเรามาเขียนต่อกันหลายๆท่อนนะฮะในการประยุกต์โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ